็มีการหมายถึงว่าเลยรู้ว่ามรดกของแม่เนี่ยคือโน้ตฮาวความรู้เนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่อะไรเพราะว่าบางอย่างเนี่ยพอดีพี่อยู่กับแม่แล้วพี่รู้แบบว่าเสื้อแฟชั่นของแม่แต่ละแบบเขาเรียกว่าสาสารไม่มีวันสูญหายจริงคงอยู่เพราะว่าชีจะเปลี่ยนคุณแม่จะเปลี่ยนจากตรงนั้นมาใส่ตัวนี้แล้วก็จะมีพี่ก็ไปเก็บตัวอย่างถ้าเป็นที่เป็นลูกปัดก็ออกแบบฝังแล้วที่ห่อมาทำตัวนี้เปิดหลักสูตรสอนฝังสอนปักเลื่อมปักลูกปัดก็คือนอกจากการสอนตัดเย็บแบบเดิมเราก็มีการขยายหลักสูตรด้วยใช่ก็คือว่าทำให้เสื้อมีความต่างสวยงามมากขึ้นเพราะไปดูในห้องนะทุกอย่างปักหมดเลยแม้กระทั่งมีนักเรียนที่ไปเรียนสถาบันของต่างประเทศเขาก็มาสมัครเรียนเพิ่งตอนนั้นเรายังไม่เปิดนะเขาบอกว่าอาจารย์อิตาลีเนี่ยบอกว่าจะเรียนปักต้องเรียนที่ละพีเราเหมือนกับมีใครไปบอกเขาให้มาเรียนแต่ตอนนี้ก็เรียนจบไปแล้ววันนี้ก็มานั่งฟังสัมมนาเขาก็เขาเห็นปักยังไงเนี่ยแล้วก็เลยทำหลักสูตรตอนนี้ก็คือเริ่มดีขึ้นไหมคะละพีก็จากนั่นแหละภายใน2ปีอ่ะที่พี่บอกต้องขอบคุณทางด้านไอทีให้ลูกทำเว็บแล้วก็มีเฟซบุ๊กมีการคุยกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้โซเชียลมีเดียใช่แล้วเพราะว่าหมายถึงว่าไปลงทุนอื่นสมัยนู้นเหมือนกับทีวีของรุ่นเนี่ยครั้งนึงเป็นล้านแพงมากค่าเสื้อผ้าค่าอะไรแล้วเรากำลังคนเราไม่มีแล้วเพราะว่าช่างที่เรามีอยู่เนี่ยเรากระจายไปให้อยู่กับน้องอยู่กับร้านอารุมาเจริญที่วัดเซ็นทรัลก็คือตอนนี้ก็หมายถึงว่าโรงเรียนสอนตัดเสื้อระดับตำนานก็ยังไม่ตายใช่ไหมไม่ตายเราจะเน้นเรื่องหลักสูตรเนี่ยจะถ่ายทอดความรู้ขณะนี้เราก็เอาความทันสมัยหรือว่าเรียนจากเราไปแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ตำแหน่งไหนของธุรกิจเราจะเน้นตรงนี้แล้วก็มีความคิดว่าคือตอนนี้ AEC กำลังเข้ามาอันที่หนึ่งก็รู้ว่าต่างชาติคนเขมรคนอะไรเนี่ยก็เข้ามาเรียนเขามีความตื่นตัวเราก็เลยว่าโอเคไหนๆเราทำหลักสูตรภาษาไทยนี่แล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่มภาษาอังกฤษวงเล็บให้ก็ด้วยเผื่อลูกศิษย์เราอะไปสื่อสารกับคนได้ถูกไหมคะการวัดตัวการพูดจาอะไรเงี้ยเรียกว่าโอเคต้องทำภาษาอังกฤษด้วยหรือว่าอาจจะมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษทางด้านแฟชั่นดีไซน์บิสเนสทางแฟชั่นดีไซน์เขาเมนอย่างนี้สนใจด้วยเหรอคะมีเข้ามาเรียนเข้ามาเรียนคืออดีตอะของเราเนี่ยมีทุกชาติคุณแม่เนี่ยผลิตไปเยอะต่างชาติเป็นชาติกลุ่มไหนคะทางเอเชียทางยุโรปอเมริกามาหมดเลยแล้วพี่เนี่ยคือสมัยนู้นเดี๋ยวต้องหาให้ดูว่าของเรา5ครูหา5ชั้นเนี่ยค่ะนักเรียนเนี่ยไม่มีสเปซเนี่ยก้นนี่ติดกันเดี๋ยวจะหาลูกเก่าๆให้ดูนั่งนี่เบียดกันแต่ตอนนี้นักเรียนเราเลยดูว่าพอดีตอนนี้ทางรัฐบาลก็แบบเปิดสอนฟรีสอนเรียนตัดเสื้อฟรีบางทียังได้ค่ารถมาเรียนอีกต่างหากดังนั้นคู่แข่งเราเยอะเราก็เลยปรับกลยุทธ์ว่าแต่ก่อนเปิดเฉพาะ5วันนี้เราก็เปิดเสาร์อาทิตย์เปิดรอบภาคค่ำคุณสะดวกเวลาวันไหนหรืออยากจะมีเวลากระชับสั้นๆน่ะบางคนอยู่เมืองนอกใช่ไหมคะมีเวลาแค่2เดือน3เดือนแล้วก็ตกหลักสูตรให้มาให้สั้นอัดให้เต็มที่เลยครูเคยให้เรียนตัวต่อตัวเลยแล้วแต่ถ้าจะบอกว่าคนที่เป็นห่วงเรื่องอย่างคุณแม่เสียไปแล้วแต่ช่างยังอยู่ใช่ไหมคะครูยังอยู่ครูยังอยู่ก็หมายถึงว่าสิ่งพวกนี้ที่เราก็ได้เก็บได้ถ่ายทอดออกมาตรงนี้ถึงแม่ไม่อยู่แต่ว่าเราได้สานต่อนะได้นำความรู้ของเขาเอามาแล้วถ่ายเดียวกันแล้วก็มาประยุกต์เอาความทันสมัยที่พี่บอกว่าไม่ใช่แค่ตัดเย็บเป็นคุณต้องมองดูโลกข้างนอกว่าเขาการแข่งขันคืออะไรอย่างเงี้ยเราจะสัมมนาเนี่ยให้เขาเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนเราใช่ไหมคะหรือว่าเราก็จะคอนเนคกับพวกสมาคมอะไรมูลนิธิเสื้อผ้าสำเร็จรูปอะไรพวกนี้ค่ะเขามีกันยังไงเป็นระบบอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าที่เรากำลังคิดว่าของเรามันเป็นแฮนด์เมดเรื่องผ้าค่ะกับของเขาเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปบางครั้งเรามองออกเลยว่าเขาผลิตได้เยอะจริงแต่ต้นทุนที่เข้าไปคือเวลาหรือทุกอย่างเนี่ยแต่ถ้าทำได้ทุนดีๆนะเสื้อผ้าสวยขึ้นมาเนี่ยระดับดีๆเนี่ยมูลค่าคุณก็ได้มากขึ้นนะถ้าคุณทำเสื้อหลงมาก็คือเสื้อหลงเป็นขายแถวเนี้ยระแวกเนี้ยประตูน้ำไม่อยากพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าคุณใช้เวลาเหมือนเดิมแต่คุณมาไล่เรียนตรงนี้อีกนิดนึง
หรือว่าสมัยนี้เขาจะใช้ทางใช้ตัดเย็บหรือทางคอมพิวเตอร์สั่งเครื่องปั๊บไปแต่คนที่วาดเขาเรียกอะไรทีลาสหรือทำอะไรที่วาดไม่พอมาคุณไม่มีความรู้เรื่องรู้ลึกๆอะถ้ารู้ลึกคุณก็เอาวิธีการสร้างแพทเทิร์นจากของเราใช่ไหมแล้วก็เอาไปทำสั่งคอมตุ๊ดตัดเติร์ดเอามาผสมกันพี่เองพี่ก็ต้องเรียนรู้พี่เองต้องไปดูโลกจากที่ทำมาคนเดียว1ปีนะคะค่ะผลตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างที่เราเริ่มแบบมาดูแลเอง1ปีหลังเนี่ยค่ะก็ยอดก็ดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าจะแบบกำลีกำไรเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ตรงนั้นแต่เราบอกว่าเรามาจากความว่างเปล่าปฏิทานความตั้งใจที่อยากจะที่แม่เขาพูดอยู่เสมออ่ะเขาอยากจะทำโรงเรียนทำมูลนิธิทำอะไรที่เขาเนี่ยเขาเขียนแดรี่ไว้เนี่ยแล้วก็คือพี่ก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาอินรู้เรื่องเขาหมดทุกอย่างก็เลยแบบมันอาจจะมากกว่าคนอื่นพี่น้องอื่นเขายังไม่ได้เข้าใจแต่พี่เป็นคนงกด้วยอ่ะทุกอย่างเสียดายเศษผ้าเศษผ้าอะไรเนี่ยเรามองหยิบมาหนึ่งชิ้นเนี่ยผ้ายกหนึ่งชิ้นโอ้โหสวยเหลือเกินจะทำอะไรดีนะอะไรเงี้ยพี่เนี่ยคือเขาว่าเก็บเศษนู่นเศษนี่มาทำให้มันเกิดประโยชน์